สวัสดีครับสวัสดีนักศึกษาทุกท่านครับในช่วงต่อไปนี้ผมจะบรรยายข้อสอบ O-NET ที่สอบไปเมื่อวันที่3มีนาคมปีคริสตศักราช2018การบรรยายในวันนี้เป็นการบรรยายตรงกับวันที่23กรกฎาคมปีคริสตศักราช2018ในส่วนที่จะบรรยายในส่วนนี้จะครอบคลุมคำถามข้อ16ถึง25เป็นส่วนที่เป็นไวยากรณ์ section นี้ส่วนนี้ผมตั้งชื่อว่า English Structure ซึ่งก็จะมาจากในหน้าที่8เป็นต้นไปหน้าที่8ข้อ16ถึง25 8 9 10 11ถึงข้อ25นะครับโอเคครับเข้าสู่หน้าต่างที่ผมบรรยายอยู่ปกติครับเริ่มต้นที่ข้อแรกข้อแรกนั้นเป็นเรื่อง verb tenseแต่ tense ที่พูดถึงนั้นก็เป็น future perfect ตัวกำหนดก็คือ1คือคำว่า if if นี่เป็นประโยคเงื่อนไข if ที่ใช้กับปัจจุบันในส่วนที่เป็น if clause ก็จะคู่กับในส่วนหลังนั้นจะเป็นคู่คำว่า will ซึ่งปรากฏว่า will นั้นมีอยู่เพียงข้อเดียวเพียงแค่นี้นักศึกษาก็อาจจะตอบได้แล้วว่าเป็นคำตอบในข้อ3แต่อาจจะมีนักศึกษาบางท่านสงสัยว่าทำไมไม่เป็นเพียงแค่ will close ทำไมเป็น will have closedผมขอชี้แจงว่าเนื่องจากว่ามันมีคำว่า by the time ซึ่ง by the time นั้นมันไม่ได้แสดงถึงอนาคตอย่างเดียวมันแสดงถึงความสมบูรณ์ในอนาคตด้วยเพราะในประโยคนี้ถอดความได้ว่าถ้าเผื่อเราขึ้นรถเมล์สำนักงานรับสมัครนักศึกษา Admissions Office ก็คงจะปิดทำการไปเรียบร้อยเมื่อตอนที่เราไปถึงมหาวิทยาลัยกว่าเราจะไปถึงมหาวิทยาลัยสำนักงานรับสมัครนักศึกษาก็คงจะปิดทำการไปเรียบร้อยแล้วถ้าเผื่อเราขึ้นรถเมล์แสดงว่ารถเมล์อาจจะช้าอาจจะจอดเยอะหรือรถเมล์อาจจะมาช้าจะต้องอาจจะต้องไปเร็วกว่านั้นไปด้วยรถยนต์ส่วนตัวบึ่งไปได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นหรืออาจจะไม่มีลักษณะนี้อยู่ก็ได้นะครับคำว่า by the timeบางคนก็แปลกว้างๆว่าเท่ากับ when นักภาษาศาสตร์บางท่านก็วิพากษ์วิจารณ์ว่า by the time เป็นคำฟุ่มเฟือยใช้ when ตัวเดียวก็พอแต่ในความเป็นจริงนั้น by the time ให้ความรู้สึกที่ไม่เหมือนกับ when เต็มร้อยและทางด้าน tense นั้นก็จะเห็นได้ชัดเจนว่ามันไปกับ future perfect ได้ฉะนั้นผ่านข้อแรกนี้ไปครับดูข้อที่2ต่อมาอ
ข้อที่สองก็ยังเป็นเรื่อง tense อยู่เหมือนเดิมเป็น verb tense เหมือนเดิมแต่ tense ที่ใช้คราวนี้เป็น past perfect continuous ซึ่งคำตอบก็คือข้อ4 past perfect นั่นก็คือ had บวกช่อง3นั่นคือ had been และ been ซึ่งบวก runningก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า continuous ผสมผสานกันในข้อนี้มีตัวสำคัญที่เป็นตัวกำหนดก็คือคำว่า for ซึ่งเป็น preposition กับคำว่า before ซึ่งเป็น conjunction โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่จะต้องจับตามองก็คือหลัง before นั้นข้างหลังเป็นรูปอดีตการก็คือ he moved to the city ฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าเรื่องราวในข้อนี้เป็นเรื่องอดีตก่อนที่เขาย้ายไปเมืองนี้ก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์เกิดก่อนด้วยซ้ำเขาย้ายเนี่ยไปเมืองนี้ในอดีตอยู่แล้วแต่ก่อนหน้านี้เขาทำอะไรซึ่งจะเป็นอดีตยิ่งขึ้นฉะนั้นปกติอดีตยิ่งขึ้นก็คือ past perfect แต่เนื่องจากเราเน้นถ้า past perfect เนี่ย past perfect เนี่ย past perfect นี่เราอาจจะนึกถึงคำว่า had run นี่คือ past perfect แต่เนื่องจากมันมีคำว่า for 5 years เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง5 ปีนะเราจึงใช้คำที่เหมาะสมที่สุดก็คือจาก had run ก็ได้ถูกเปลี่ยนแปลงมาเป็น had beenrunning ก็คือ past perfect continuous เหตุการณ์สองเหตุการณ์เหตุการณ์ที่เกิดหลังเราใช้ past simple ก็คือ moved เหตุการณ์ที่เกิดก่อนเราใช้ past perfect ก็คือ had run แต่เนื่องจากมีคำว่า for 5 years แสดงความต่อเนื่อง5 ปีเราก็เลยเปลี่ยนจาก past perfect มาเป็น past perfect continuous หรืออีกในหนึ่งเปลี่ยนจาก had run มาเป็น had been running นั่นเองครับประโยคมีใจความว่า John ดำเนินกิจการขายพวกเครื่องใช้ที่เป็นจอบพวกเสียมอะไรพวกนี้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านในสวนเราเรียกว่า hardware store hardware shop ในหมู่บ้านเล็กๆ เป็นเวลาต่อเนื่อง5ปีก่อนที่เขาจะย้ายไปเมืองนี้สำหรับคำว่า run ในข้อสอบเคยออกทางด้านของ vocab มาดำเนินกิจการนี่ run จะเท่ากับ operate นะครับ to operate a store to operate a shop ฉะนั้น running ก็คือ operating นั่นเองและขอให้สังเกตว่าคำว่า shop เป็นคำที่คนอังกฤษมักจะใช้ในขณะที่คนอเมริกันนิยมใช้คำว่า store เปรียบเทียบนะครับ shop กับคำว่า store ด้วยอังกฤษมักจะใช้ shop อเมริกันนิยมใช้ store นะครับ
ฉะนั้นเราผ่านข้อที่2นี้ไปข้อต่อมาดูข้อที่3ครับข้อที่3นั้นเป็นเรื่อง now clauseสิ่งที่เรียกว่า clause นั้นเนี่ยมันจะมีประธานมีกริยาอยู่เราเรียกว่า clause และเมื่อเราใช้คำว่า now clause มันก็คือสิ่งที่มีประธานและมีกริยาอยู่นั้นมันทำหน้าที่เสมือนคำนามเราจึงเรียกมันว่า now clause หรือในภาษาไทยเรียกว่านามานุประโยคNow clause คืออะไรสังเกตได้อย่างไรว่ามันเป็น Now clause Now clause นั้นหรือนามานุประโยคนั้นก็คือประโยคที่อนุประโยคที่ขึ้นต้นด้วย what when where why who whom whoseHow หรือ whether แล้วบวกด้วยประธานแล้วจึงตามด้วยคำกริยาอย่าลืมว่าประธานต้องมาก่อนคำกริยาถึงจะเรียกว่า now clauseฉะนั้นอย่างยกตัวอย่างง่ายๆในประโยคต่อมาเช่นถ้าผมพูดว่า where is he เขาอยู่ไหนอย่างนี้ไม่ใช่ now clause แต่เมื่อผมเปลี่ยนมาเป็นNo one knows where he is. Where he is, ซึ่ง where และบวก he คือประธาน subject แล้วก็บวก verb อย่างนี้ตัวหลังนั้นเป็น now clause.ตัวนี้เป็น now clause ฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นนามานุประโยคได้จะต้องขึ้นต้นด้วย what when where why who whom whose how whether แล้วบวกด้วย subject ก็คือประธานแล้วก็บวกด้วย verb ก็คือกริยาและ now clause นั้นทำหน้าที่เหมือนกับนามเป็นส่วนใหญ่มีข้อยกเว้นน้อยฉะนั้นเนี่ยเมื่อนามสามารถเป็นกรรมได้ now clause ก็สามารถเป็นกรรมได้เช่นในประโยคนี้เราอาจจะเขียนว่าเขียนเป็นคำนามได้ว่า no one knows his whereabouts นะแล้วเปลี่ยนมาเป็นคำนามเฉยๆ whereabouts นี่คือคำนามเป็นกรรมของ knowsนะหรือถ้าเผื่อเราเปลี่ยนมาเป็นประธานก็ได้เช่นถ้าเราพูดว่า เป็นประธาน
where he is unknown. ซึ่งอาจจะดูไม่ไพเราะเพราะมัน is เหมือนกันแต่ว่านี่เป็นเพียงตัวอย่างที่นึกขึ้นมาได้ในขณะนี้หรือถ้าจะเปลี่ยนเป็นคำให้มันดูดีขึ้นหน่อยอะอย่างนี้เหมือนเดิมก่อนก็ได้ถ้าเราเปลี่ยนง่ายๆเป็นประธานเหมือนกันคือ his whereabouts ซึ่ง whereabouts นี้ใช้เป็นเอกพจน์หรือผู้พจน์ก็ได้ is unknown ในข้อสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงก็เคยออกว่าถามว่า is หรือ areได้ทั้งสองอย่างแต่ว่าถ้าเปิดเวลาสอบแนวโน้มของเราจะเลือกข้อที่คิดไม่ถึงมากกว่าก็คือเลือกเป็นเอกพจน์มากกว่าเป็นพหูพจน์เอาให้ดูง่ายขึ้นหน่อยไม่ดูน่าเกลียดเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันตัดปัญหาที่อาจจะยุ่งยาก No one knows where he lives No one knows his address จะได้ตัดปัญหา whereabouts ออกไปเอาพื้นๆก่อนแล้วตรงนี้ก็เหมือนเดิม where he lives is unknown. His address is unknown. อันนี้ตัดปัญหาความน่าเกลียดของ is ตัดปัญหาของ whereabouts ว่าจะเป็นเอกพจน์หรือเป็นพหูพจน์ออกไปซึ่งก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่คือสิ่งที่ผมต้องการให้เห็นก็คือว่าสิ่งที่จะเรียกว่า now cross ได้จะต้องมี question word ขึ้นต้นด้วย w เป็นส่วนใหญ่ what when where why who whom whose หรือขึ้นต้นด้วย howในกรณีที่ไม่มี question word เหล่านี้ก็เป็นคำถามทางอ้อมก็จะเป็น whether และบวก subject บวก verb สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ subject he จะต้องมาก่อน livesถ้าเผื่อ subject มาหลัง verb อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็น noun cross ถ้าไปใช้ใน noun cross ไปใช้ where does he live อย่างนี้ก็จะผิดไวยากรณ์ทันทีฉะนั้นก็ทำให้เป็นรูปแบบเดียวกัน where does he liveNo one knows จะต่อด้วย where does he live ไม่ได้ซึ่งในกรณีนี้เนี่ย
ในภาษาไวยากรณ์บางทีก็จะพูดถึงเรื่องของเหมือนกับตรงนี้เป็น direct speech เด็กไทยจำนวนมากจะรู้จักเรื่องนี้ในหัวข้อว่า direct speech กับ indirect speech เหมือนกับกรณีใช้ ask อย่างเงี้ยถ้าถามตรงๆก็คือ what do the tourists want to do นะอันนี้นี่ก็คือสิ่งที่เรียกกันว่า direct speechและข้อที่ถูกต้องนั้นอันนี้มันเป็น indirect speech indirect speech นั้นก็คือคำข้อสอบเวลาออกก็จะออกเกี่ยวกับเรื่องของ noun clause นั่นเองคุณถามนักท่องเที่ยวว่าต้องการทำอะไรในวันสุดท้ายของการเดินทางหรือยัง Have you asked what the tourists want to do on the last day of the trip? ผ่านไปครับต่อมาข้อที่4ครับข้อที่4เป็น subject verb agreement ความสัมพันธ์ระหว่างประธานกับกริยาจุดที่ออกข้อสอบก็คือ along with his friends สิ่งที่ใช้ในลักษณะเดียวกันก็คือ along with together with couple with accompanied by as well as in addition to on top of inclusive of in conjunction withคำประเภทแบบนี้เมื่อปรากฏอยู่เราจะถือประธานอยู่ที่ตัวหน้าเป็นหลักและสิ่งที่สำคัญนี้โดยปกติคำประเภทแบบนี้จะมีคอมม่าปิดหัวปิดท้ายอยู่ในภาวะปกตินี่มันจะมีคอมม่าปิดหัวปิดท้ายซึ่งไอ้กรณีที่มีคอมม่าปิดหัวปิดท้ายนี่คือส่วนที่เราตัดทิ้งไปได้มัน non restrictive ฉะนั้นประธานก็จะขึ้นอยู่ที่ตัวหน้าตัวเดียวไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวหลังเมื่อมนตรีเป็นเอกพจน์ verb ที่เราใช้ก็ต้องเป็นเอกพจน์ด้วยฉะนั้นเอกพจน์มีอยู่2ข้อก็คือ is กับ plans is กับ plans ซึ่งเป็นจุดหลักที่เขามุ่งถามแต่ในข้อ4นั้น plans ถูกก็จริง
Prance ไม่สามารถตามด้วย for บวก verb ing ได้โดยทั่วไป plan นั้นเรา plan to do something plan ต้องตามด้วย to verb ไม่ตามด้วย to ไม่ตามด้วย for บวก verb ing ฉะนั้นคำตอบก็คือข้อ1ในการออกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ผ่านๆมาในบางครั้งนี่คนออกข้อสอบบิดเบือนด้วยการตัดคอมม่าปิดหัวปิดท้ายทิ้งเพื่อให้มันยากขึ้นทำให้นักศึกษาคิดว่ามันเหมือนกับคำว่า and คือตัดออกแล้วทำให้คิดว่าเหมือนกับคู่กับ and เหมือนกับ and along with เหมือนกับ and ถ้าเหมือนกับ and ปุ๊บมันจะกลายเป็นผู้พจน์แต่ถ้ามีคอมม่าปิดหัวปิดท้ายนี่มันเห็นง่ายๆเห็นได้ชัดฉะนั้นนี่คือคำต่างๆที่มีลักษณะเดียวกับ along with together with coupled with accompanied by as well as in addition to on top of inclusive of in conjunction with คำพวกนี้ไม่มีผลต่อ subject verb agreement คำข้างหน้าจะต้องเป็นตัวหลักและโดยทั่วไปคำในกลุ่มนี้จะมีคอมม่าปิดหัวปิดท้ายครับฉะนั้นในประโยคนี้ที่พูดถึงมนตรี along with his friends is planning to cycle from เชียงใหม่ to Bangkok at the end of this year มนตรีพร้อมๆกับเพื่อนกำลังวางแผนที่จะถีบจักรยานจากเชียงใหม่มากรุงเทพในตอนปลายปีนี้ฉะนั้นผ่านไปครับเรื่องนี้เป็น subject verb agreement ต่อมาข้อที่5ครับข้อที่5เป็นไวยากรณ์ขั้นสูงเป็นไวยากรณ์ที่ TOEFL ชอบมากเป็นไวยากรณ์ที่ SAT ACT ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยของประเทศสหรัฐอเมริกาก็ชอบมากเป็นไวยากรณ์ที่ข้อสอบGMAT ไวยากรณ์ก็ชอบมากเช่นกัน TOEFL ในอดีตนั้นเวลาออกเขาออก15ข้อข้อประเภทนี้จะออกในข้อท้ายๆเพราะเขาถือว่าเป็นข้อยากหัวข้อที่นักศึกษาสามารถจะไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตัวเองได้ก็คือหัวข้อที่เขาใช้กันก็คือ Dangling Construction Dangle นี่แปลว่าห้อยแขวนอยู่หรือห้อยอยู่และเป็นการห้อยอย่างตรงเตง Dangling Construction คือโครงสร้างที่ส่วนใดส่วนหนึ่งคือส่วนขยายเนี่ยมันห้อยตรงเตงไม่เข้ารูปไม่เข้าที่และในข้อนี้ก็เป็นข้อที่เกี่ยวกับ past participle คือช่อง3เพราะมันอาจจะเป็น ing ก็ได้อันนี้จะเป็นส่วนที่เป็น past participle ก็คือช่อง3หลักการมันมีอยู่ว่าของชิ้นนี้เนี่ย puzzle อันนี้เนี่ยถูกห่อถูกหุ้ม wrapped และถูกจ่าหน้าที่อยู่ที่จะส่งฉะนั้นประธานจะต้องเป็นของที่ถูกห่อและถูกจ่าหน้าคนไม่ได้ถูกห่อฉะนั้นไอไม่ได้เสมียน clerkไม่ได้ถูกคอไอไม่ได้ถูกคอฉะนั้นของที่ถูกคอก็คือ the puzzle สิ่งไม่มีชีวิตถึงจะถูกคอได้ฉะนั้นต้องเป็น the puzzle นี่คือโจ
จุดที่สำคัญที่เป็นจุดหลักและจุดหลักก็มีจุดย่อยอยู่นิดนึงก็คือในข้อ2นั้นไม่ถูกห่อของห่อนี้เนี่ยถูกห่อเรียบร้อยแล้วก็จ่าหน้าที่อยู่ผู้ชื่อผู้รับชื่อที่อยู่ที่จะส่งพอเสร็จเรียบร้อยห่อของนี้ก็ถูกยื่นให้แก่ต้องถูกยื่นให้แก่ไม่ใช่ถูกยื่นโดยเสมียนต้องถูกยื่นให้แก่เสมียนเพื่อที่จะไปชั่งน้ำหนักว่าหนักเท่าไหร่จะได้ชำระเงินได้ตามน้ำหนักได้ถูกต้องฉะนั้นคำตอบต้องเป็นข้อ4 The parcel was handed to a clerk to weighในข้อ2นั้นคำว่า by ผิดในข้อ2นั้น for weight ผิดข้อ4เป็นข้อที่ถูกต้องครับเป็นไวยากรณ์ขั้นสูงนะครับแต่ทำง่ายเห็นปุ๊บรู้ปั๊บเราเห็น wrap ขึ้นต้นช่อง3ปุ๊บ wrap ถึง address มีคอมม่าปุ๊บแล้วเลือกประธานประธานก็ต้องถูกห่อนะครับประธานจะเป็นคนไม่ได้ฉะนั้น I the clerk แล้วก็ I 3ข้อ1 3 5ช้อย1 3 5ต้องตัดทิ้งเหลือ2 4 2 4นั้นความหมายของมันจะต้องเลือก to a clerk ไม่ใช่ by the clerk แล้วก็ที่ถูกต้องตามหลักก็คือมีจุดมุ่งหมายเพื่อห่อเพื่อชั่งน้ำหนักเนี่ยก็คือ two way เราไม่ใช้ four weight unidiomatic จริงๆประโยคนี้มันมาจากเขียนแบบเด็กๆจะเป็นรูปนี้ after the parcel was wrapped and addressed the parcel was handed to a clerk to weighหลังจากสิ่งของชิ้นนี้ถูกห่อแล้วก็จ่าหน้าที่อยู่สิ่งของนี้ก็ถูกยื่นให้แก่เสมียนเพื่อชั่งน้ำหนักตอนนี้เราไม่พูดซ้ำ the puzzle และเมื่อไม่พูด the puzzle ซ้ำไอ้สันธานที่มีอยู่เนี่ยเมื่อไม่มีประธานเราก็นิยมที่จะตัดทิ้งแล้วนิยมตัดไปจนเหลือช่อง3ฉะนั้นนี่คือส่วนที่เราพึงตัดทิ้งแล้ว W ก็เปลี่ยนเป็นตัวใหญ่นี่คือที่มาของประโยคนี้จะสังเกตได้ว่า dangling construction ณที่นี้ผมต่อท้ายด้วยคำว่า past participle เนื่องจากว่ามันอาจจะเป็น ing ก็ได้ถ้า ing ขึ้นต้นประธานต้องเป็นผู้ทำ ing เช่นถ้าเราเขียนสมัยมันก็จะเป็นรูปแบบนี้เขียนอีกรูปแบบหนึ่งwrapping and addressing the parcelI handed it to the clerk to weigh.
ถ้าจะให้ดีกว่านี้ในกรณีอันนี้เราใช้ having ก็จะดีขึ้น having wrapped and addressed ฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นรูปนี้มันจะกลายเป็น dangling construction เป็นเรื่องหัวข้อเรื่อง dangling constructionpresent participle ก็คือถ้า verb ขึ้นต้นด้วย ing ประธานต้องเป็นผู้กระทำฉะนั้น I เป็นคนที่ห่อ I เป็นคนที่จ่าหน้าที่อยู่สิ่งของชิ้นนี้เสร็จแล้ว I จึงเป็นประธาน I เสร็จแล้วก็เลยยื่นให้เสมียนเพื่อชั่งน้ำหนักนะข้อสอบสามารถจะพลิกแพลงออกมาเป็นรูปนี้ได้แล้วก็ให้คำตอบถูกต้องว่า having wrapped and addressed คู่กับ I สรุป dangling construction หากขึ้นต้นด้วย verb ing วลีขึ้นต้นด้วย verb ing ประธานต้องเป็นผู้กระทำกริยาตัวนี้หากขึ้นต้นในช่อง3ประธานจะต้องเป็นผู้ถูกกระทำถ้าผิดจากนี้แล้วถือว่าเป็นประโยคที่ผิดพลาดในเรื่อง dangling construction นั่นเองครับโอ้อันหนึ่งสำหรับคำว่าเสมียนเนี่ยคนอเมริกันจะออกเสียงว่า clerk นะครับส่วนคนอังกฤษออกเสียงว่า clerk clerk คืออเมริกัน clerk ก็คืออังกฤษครับผ่านไปครับดูข้อต่อมาข้อที่6ข้อที่6นั้นเป็นเรื่องของการใช้คำที่แตกต่างกันเล็กน้อยและมักจะสับสนผมเรียกในหัวข้อนี้ว่า word choice การเลือกใช้คำซึ่งในข้อนี้ก็จะเป็นการเลือกใช้คำระหว่างเมื่อไหร่จะใช้ other หรือเมื่อไหร่จะเติม and กลายเป็น another เมื่อไหร่จะเติม the เจาะจงแต่นี้ผมไม่พูดในลึกซึ้งผมจะพูดเฉพาะในข้อนี้ว่าในข้อนี้นี่จุดสำคัญมันอยู่ที่คำว่า from แล้วก็คู่กับ to การใช้โครงสร้างของ from และคู่กับ to เนี่ย from ที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเนี่ยโครงสร้างมันเนี่ยเราใช้ว่า from one workshop to another เหมือนกับที่เราพูดว่า from one place to another หรือ from one city to another และอื่นๆตอนนี้ from one workshopto another จะเขียนง่ายๆอีกอย่างโดยไม่มีคำว่า other another อะไรเข้ามาเป็นปัญหาเราก็จะพูดว่า from workshop to workshop หรือทำนองเดียวกัน from one place to another เราก็จะพูดว่า from place to place หรือ from one city to another เราก็จะพูดว่า from city to cityจริงๆเรื่องของ other หรือ another หรือ the other มีความลึกซึ้งมากกว่านี้แต่ผมจะไม่ไปไกลกว่านี้เพราะถ้าไปไกลกว่านี้มันเหมือนกับต้องทำแบบฝึกหัดกันเลยว่าเมื่อไหร่เลือก other เมื่อไหร่เลือก another เมื่อไหร่เลือก the other จึงขออนุญาตจำกัดขอบเขตของข้อนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ว่ามันอยู่ที่
from city to city, from press to press, from workshop to workshop. เขียนอีกอย่างได้ว่า from one city to another, from one press to another, from one workshop to another. ประโยคมีใจความว่า the foreman walked back and forth from one workshop to another by the end of the day.หัวหน้าคนงานที่คนไทยใช้ทับศัพท์ว่า foreman foreman ภาษาอังกฤษออกเสียงว่า foreman 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 คนนี้เนี่ยหัวหน้าคนงานคนนี้เนี่ยเดินไปเดินมาจากโรงงานสถานที่ปฏิบัติการแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งในช่วงไม่เกินตอนปลายของวันช่วงท้ายวันบายนี้ก็มีเส้นของ no later than หรือ before ไม่เกินช่วงท้ายก่อนนะครับมีเส้นมาก่อนถ้าง่ายๆก็คือ before ผ่านข้อนี้ไปครับขออนุญาตเถอะครับข้อต่อมาข้อ22 22นั้นเป็นหัวข้อเรื่อง unit of measurement as a compound modifier unit of measurement ก็คือหน่วยวัดหน่วยวัดอาจจะเป็นเวลาหน่วยวัดอาจจะเป็นน้ำหนักหน่วยวัดอาจจะเป็นเงินหน่วยวัดอาจจะเป็นอายุอย่างนี้เรียกว่า unit of measurement หน่วยวัดที่ถูกใช้ในฐานะที่เป็น modifier modifier คือคำที่ไปอธิบายคำนามให้ชัดขึ้นคำที่ไปอธิบายคำอีกคำหนึ่งให้ชัดขึ้นเรียกว่า modifierและเนื่องจากมันไม่ได้เป็นคำเดียวโดดๆมันเป็นคำผสมเราจึงเรียกมันว่า compound modifier ณที่นี้ถ้าเผื่อเราดูตัวข้อสอบคำว่า hour ในข้อ2นี่ hour ชั่วโมงอันนี้เป็น unit of measurementและ unit of measurement นี้ถูกรวมกับคำว่า three ฉะนั้น three hour จึงเป็น unit of measurement as a compound modifier มันเป็นคำผสมที่ทำหน้าที่อธิบายหรือขยายนามข้างหลังคือ task unit of measurement as a compound modifier ลักษณะนี้จะใช้เป็นพหูพจน์ไม่ได้ปกติเราพูดว่า three hours ปกติเราพูดว่า three hours แต่เนื่องจากว่า three hours ในที่นี้มันทำหน้าที่เป็นคุณศัพท์หรืออีกในหนึ่งมันเป็นทำหน้าที่เป็น modifier หรือเป็น compound modifierเราจึงต้องใช้เป็นรูปเอกพจน์ฉะนั้นผมได้ยกตัวอย่างเพิ่มเติมดังต่อไปนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่ออกข้อสอบทั้งTOEFLสมัยโบราณข้อสอบไวยากรณ์ของข้อสอบเอ็นข้อสอบมัธยมปลายข้อสอบต่างๆเนี่ยนะฮะถือว่าเรื่องนี้ไม่มีวันล้าสมัยออกได้ตลอดกาลนะฉะนั้นดู a three year old child เด็กอายุ3ขวบ year เติม s ไม่ได้ a 2 meter deep swimming pool สระว่ายน้ำลึก2เมตร meter เติม s ไม่ได้ต่อมา a 6 mile walk
การเดินระยะทาง6ไมล์นะฮะไมล์เติม S ไม่ได้ A 7 foot tall basketball player นักเล่นบาสเกตบอลนะสูง7ฟุตฟุตจะเปลี่ยนเป็นฟีตไม่ได้ห้ามพูดเป็นผู้พจน์ว่าฟีตต่อมา a 20 decibel hearing loss การสูญเสียการได้ยินในระดับ20ที่เสียงที่ดังต่ำกว่า20เดซิเบลคือเสียงที่เบาที่บางคนได้ยินเนี่ยแต่บางคนอาจจะไม่ได้ยินเนี่ยบางคนเกิด hearing loss เดซิเบลเป็นหน่วยวัดของเสียง A $10 bill ธนบัตรใบละ10เหรียญดอลลาร์เติม S ไม่ได้เดซิเบลเติม S ไม่ได้ต่อมา A 60 watt light bulb หลอดไฟกำลังเนี่ย60วัตต์นะครับวัตต์นี่เติม S ไม่ได้ต่อมา A 5 inch thick wall กำแพงหนา half นิ้วนะ inch เติม ES ไม่ได้ต่อมา a 2 week notice การบอกให้รู้ล่วงหน้า2อาทิตย์อย่างเช่นอาจจะไล่ออกอย่างเงี้ยพนักงานแล้วให้รู้ล่วงหน้า2อาทิตย์นะครับ2 week เติม s ไม่ได้เพราะมันเป็น compound modifier นะครับและต่อมา an 8 pound babyเด็กที่มีน้ำหนักทารกที่มีน้ำหนัก8ปอนด์พาวน์เติม S ไม่ได้นี่คือตัวอย่างหลายๆแง่ซึ่งพอสมควรแล้วเยอะพอสมควรแล้วนะเป็นเรื่องเดียวกันแล้วข้อสอบออกได้ไม่มีวันล้าสมัยยังออกได้เรื่อยๆฉะนั้นในส่วนนี้เราจะผ่านไป Jane was able to finish the 3-hour testin only 2 hours Jane ทำงานที่ต้องใช้เวลา3ชั่วโมงเนี่ยเสร็จสิ้นโดยใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองคำว่า task แปลว่า job แปลว่างาน โอเคนะครับคราวนี้ดูข้อต่อมาครับ ข้อต่อมาไวยากรณ์ในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรียกกันว่ามาลาในภาษาไทยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า mood mood เนี่ยมันแยกเป็น past subjunctive mood กับ present subjunctive mood แยกเป็น2 อย่างข้อสอบออกทั้งสองอย่างประเดี๋ยวถัดจากนี้ไปก็จะเป็น present subjunctive subjunctive นี่ฟังดูแล้วคล้ายๆกับภาษาไทยบางทีเราก็ติดตลกเวลาบางทีที่เราไม่มีเงินใช้เราก็บูว่าเป็นโรค subjunctive ถูกโรคถูก subjunctive มันถีบเอาอย่างนี้เป็นต้นตอนนี้ past subjunctive คืออะไรก่อนที่จะพูดถึงตัวข้อสอบผมมาอธิบายว่า past subjunctive เนี่ยเราดูได้ดังต่อไปนี้ก็คือการใช้ I wish จะต้องตามด้วยประโยคถ้ามันเป็นเรื่องปัจจุบันและต้องตามด้วย อดีตถ้ามันเป็นเรื่องปัจจุบันและต้องตามด้วยอดีตยิ่งขึ้นซึ่งก็คือ past perfect ถ้ามันเป็นเรื่องอดีตฉะนั้นสังเกตคำสองคำนี้ก็คือคำว่า now คำว่า yesterday แม้ว่าจะ now จะเป็นปัจจุบันหมายถึงปัจจุบันแต่ which ต้องตามด้วย
ประโยคที่เป็นอดีตและถ้าเผื่อมี was กับ were ให้ใช้ were เป็นหลักมากกว่าที่จะใช้ was แต่ was ก็ได้แต่นิยมใช้ were มากกว่าฉะนั้น you มันใช้ were อยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นฉะนั้นเราพูดว่า I wish you were here now เราไม่สามารถพูดว่า I wish you are here now I wish you are here now ไม่ได้ต้อง were และถ้าเป็นเมื่อวานนี้เหตุการณ์ในอดีตเราต้องพูดเป็นอดีตยิ่งขึ้นต้องเป็นพูด I wish you had been here yesterday ต้องกลายเป็น had been ฉะนั้น were คู่กับ nowhad been คู่กับ yesterday ปัจจุบันต้องเป็นอดีต tense อดีตต้องเป็นอดีตยิ่งขึ้นก็คือ past perfect ตอนนี้ I wish ก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนมาเป็น if only ด้วย if only แปลว่า I wish เหมือนกันอย่างเช่นบอกถ้าฉันรวยก็ดีอะไรเงี้ย if only I were richอย่างนี้เป็นต้นถ้าฉันรวยก็ดีแสดงว่าฉันจนในปัจจุบันถ้าฉันรวยก็ดีฉันมีตังก็ดีนะครับคำว่า if onlyมีความหมายเหมือนกับคำว่า I wish แต่นี้ past subjunctive ยังนึกไปถึงคำบางคำที่เด่นๆก็คือ it's time it's time you went to bed ได้เวลาเข้านอนแล้วเหมือนกับเราบอกน้องเราที่บ้านเวลา2ทุ่ม3ทุ่มต้องขึ้นเตียงกันแล้วนะครับเราก็บอกว่า it's time you went to bedเราไม่พูดว่า it's time you go to bed แต่ถ้าเผื่อเราพูดเราต้องพูดว่าถ้าจะใช้ go เราต้องพูดว่า it's time to go to bed ถ้าเราจะใช้ go เนี่ยต้องพูดว่า it's time to go to bed ได้เวลาเข้านอนแต่นั่นแหละถ้าเผื่อเราใช้ it's time to go to bed นี่มันเป็นภาษาเด็กๆข้อสอบเขาก็ไม่อยากออกภาษาพื้นๆไม่ได้มีลักษณะของการยกเว้นใดๆนะครับฉะนั้นตัวหน้าย่อมจะเป็นตัวที่อยู่ในข่ายที่เราต้องตั้งใจศึกษาท่านี้ปกติถ้าน้องเราเข้านอนตอน2ทุ่มเรามีหน้าที่คอยดูแลน้องให้เข้านอนตอน2ทุ่มถ้าเผื่อตอนนี้ยังไม่ถึง2ทุ่มดีอาจจะหย่อนไปหน่อยนึงหรือเลยมานิดนึงสัก 2-3 นาทีสัก5นาทีหย่อนไปหรือเลยมาหน่อยเราก็จะพูดกับน้องว่า It's about time you went to bed นั่นคือ It's time หรือ It's about time ตามด้วยประโยคที่เป็นอดีตเหมือนกันทั้งที่มันเป็นปัจจุบันและลักษณะนี้เราเรียกว่า past subjunctive และเมื่อไรก็ตามที่เราพูดว่า it's high time you went to bed high time นี่เป็นสำนวนแปลว่าเลยเวลามาตั้งนานแล้วอะไรกันนี่สี่ทุ่มกว่าแล้วยังนั่งดูทีวีกันอยู่หรือเนี่ยเราก็จะพูดว่า it's high time you went to bed เข้านอนต้องเข้านอนสองทุ่มสี่ทุ่มกว่ายังดูทีวีกันอยู่ดูละครกันอยู่นะครับอย่างนี้เราพูดว่า it's high time you went to bed ฉะนั้น it's time it's about time หรือ it's high timeตามด้วยประโยคที่เป็นอดีตครับ
ป็น past subjunctive แบบหนึ่งครับดูอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือการใช้คำว่า as if คำว่า as if นี่แปลว่าราวกับว่าถ้าเผื่อสิ่งที่เราพูดราวกับว่ามันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับความเป็นจริงเราต้องใช้เป็นอดีตกับปัจจุบันและถ้าเป็นอดีตก็ต้องเป็นอดีตยิ่งขึ้นเช่นเขาพูดยังกับว่าเขาเป็นพระเจ้าแต่ไม่มีใครเราเป็นพระเจ้ามันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเราก็จะพูดว่า he talks as if he were God เขาพูดราวกับว่าเขาเป็นพระเจ้าอย่างนั้นแหละหรือเขาทำท่าราวกับว่าเขาเห็นผีผีเราต้องถือว่าไม่มีตัวตนเพราะยังพิสูจน์กันไม่ได้ไม่มีวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์คนไหนนี่สามารถถ่ายภาพผีไว้ได้ฉะนั้นเมื่อพูดว่าเขาทำท่าทางราวกับว่าเขาเห็นผีนะตาเหลือกนะครับผมบนศีรษะลุกชันอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะพูดว่า he acts as ifHe saw a ghost. แม้จะเป็นปัจจุบันแต่เราต้องใช้เป็นอดีตนี่คือสิ่งที่เรียกกันว่า past subjunctive ก็เหมือนกับ if แบบที่สองเมื่อเราบอก if I were you ถ้าฉันเป็นเธอแล้วก็ if I were in your shoes ถ้าฉันอยู่ในรองเท้าของเธอก็คือถ้าฉันเป็นเธอแล้วก็ฉันจะอย่างนั้นฉันจะอย่างนี้นะเราก็ต้องใช้ if I were you ไม่พูดว่า if I am you มันก็เป็นลักษณะของ past subjunctive เหมือนกันเพียงแต่มันเรียนรู้กันอยู่ในกลุ่มของ if clause เป็นหลักอยู่แล้วฉะนั้นข้อนี้เป็นเรื่องอดีตLast night ฉะนั้นเราปรารถนาเบนปรารถนาที่จะอยู่เบนปรารถนาว่าเขาเนี่ยตื่นเขาไม่หลับเพื่อที่เขาจะได้ดูดาวหางเมื่อคืนนี้ which is ปัจจุบันเมื่อคืนนี้ก็ตั้งใจจะอยู่ดูดาวหางหรือดูพระจันทร์ดวงใหญ่ผิดปกติตั้งใจแต่ว่าเผลอพลอยหลับไปฉะนั้นตื่นขึ้นมาโอ้อยากดูดาวหางเมื่อคืนนี้ไม่น่าเผลอหลับไปเลยนะครับมันเป็นเรื่องที่ปรารถนาปัจจุบันก็จริงแต่ว่าทนความง่วงไม่ไหวหลับไปในส่วนนั้นที่เป็นเรื่องอดีตปรารถนาในเรื่องอดีตก็ต้องเป็นอดีตยิ่งขึ้นจึงเป็น past perfect คำตอบจึงเป็นในข้อ1 Ben wishes he had stayed awake to watch the comet last night ผ่านไปครับข้อต่อมาข้อต่อมาข้อ9เมื่อสักครู่นี้เราได้เรียน mood ที่เรียกกันว่า past subjunctive mood ในข้อนี้เป็น present subjunctive เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยังออกข้อสอบอยู่ประจำไม่ว่าจะเป็นโทอิกไม่ว่าจะเป็น TOEFL ไม่ว่าจะเป็น GMAT ไม่ว่าจะเป็น SAT ACT ข้อสอบเข้ามิไลในอดีตนั้นเคยออกติดต่อกันมา6ปีก็เคยในเรื่องนี้เรื่องเดียวและพอเว้นไปปีก็ออกต่ออีกออกบ่อยมากในข้อสอบ N ข้อสอบ N ชอบมากเพ
Present subjunctive คืออะไรดูประโยคที่ผมเพิ่มเติมขึ้นมา The boss requested that มีคำว่า requested thatแล้วก็เสร็จแล้วมีคำว่า should the boss requested that everyone should work overtime in order to finish the project on time นายจ้างขอร้องว่าทุกคนทำงานล่วงเวลาเพื่อที่จะทำงานทำโครงการนี้ให้เสร็จสิ้นตรงเวลาโครงสร้างนี้จะมีองค์ประกอบก็คือกริยาตามด้วย that clause และ that clause นั้นจะละ should ไว้ในฐานเข้าใจคนอังกฤษมักจะใส่ should แต่คนอเมริกันนิยมละ shouldแล้วก็เลยความนิยมนี้ก็เลยเริ่มแผ่กระจายไปเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไปสู่ในหมู่คนอังกฤษด้วยในการละ should ไว้และขอให้สังเกตว่าเมื่อละ should ไว้แล้วเนี่ย everyone แม้จะต่อด้วย work มันก็ไม่เติม s หรือไม่เติม ed requested ที่อยู่ข้างหน้าไม่มีผลต่อ work ที่อยู่ข้างหลังเพราะชูดเป็นทั้งปัจจุบันและเป็นทั้งอดีตได้ everyone แม้จะเป็นเอกพจน์ work ก็ไม่เติม s เพราะว่ามันละคำว่า should ไว้ในฐานเข้าใจฉะนั้นคำตอบในข้อบน the general manager ผู้จัดการทั่วไปขอร้องว่า requested thatHis secretary work overtime เลขานุการส่วนตัวของเขาเนี่ยช่วยทำงานล่วงเวลา to prepare the documents เพื่อเตรียมเอกสาร for tomorrow's meeting สำหรับการประชุมที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ให้สังเกต work ไม่เปลี่ยนเป็น ed ให้สังเกต workไม่เติม s เพราะมันเสมือนกับละ should ไว้ในฐานเข้าใจโครงสร้างที่ผิดปกติแบบนี้เราเรียกโครงสร้างนี้ว่า present subjunctive mood ครับคำที่ออกข้อสอบมาแล้วได้แก่คำต่างๆดังต่อไปนี้ครับRequest that สามารถตามด้วยประโยคละ should ได้ Ask that ตามด้วยประโยคละ should ได้ Order that ตามด้วยประโยคละ should ได้ Demand that ตามด้วยประโยคละ should ได้ Suggest that ตามด้วยประโยคละ should ได้ Recommend that ตามด้วยประโยคละ should ได้ Insist that ตามด้วยประโยคละ should ได้ Urge that ตามด้วยประโยคละ should ได้prefer that ตามด้วยประโยคละ should ได้ favor that ตามด้วยประโยคละ should ได้นี่คือคำกริยาที่ออกข้อสอบมาแล้วเป็นส่วนใหญ่และตามด้วย that และบวกด้วยประโยคละ should นอกจากนี้ยังมีคำคุณศัพท์สองคำหลักก็คือ necessary กับ important ฉะนั้นเวลาที่เราใช้ถ้าเผื่อมันมี it is necessary หรือ important แล้วก็บวก that
คำที่แปลว่าจำเป็นหรือคำที่แปลว่าสำคัญซึ่งมีคำพื้นฐานก็คือ necessary กับ important ตามด้วยประโยคละ should ได้เป็นต้นว่า it is necessary it is important thatEvery student, เอกพจน์ work, ไม่ต้องมี S, hard, อย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นตัวอย่าง It is necessary, it is important that every student work hard. Work ไม่ต้องเติม S. แม้ว่าจะเป็น every student จะตามเพราะถือเสมือนว่ามันละ should ไว้ในฐานเข้าใจและคำอื่นๆซึ่งมีความหมายเหมือนกับ necessary หรือ important ก็สามารถตามด้วยประโยคละ should ได้เป็นต้นว่า essential เป็นต้นว่า crucial เป็นต้นว่า vital เป็นต้นว่า significantเป็นต้นว่า indispensable เป็นต้นว่า paramount คือคำเหล่านี้ถ้าเผื่อมันไม่แปลว่าสำคัญก็แปลว่าจำเป็นคำซึ่งมีความหมายออกมาในรูปแบบเดียวกันลักษณะคุณศัพท์ที่เหมือน necessary กับ important คำพวกนี้จะตามด้วยประโยคละ should ได้หมดข้อสอบถ้าจะสอบไปถึง GMAT มันก็ต้องรู้จักคำต่างๆเหล่านี้รวบรวมไว้ให้มันครบถ้วนแต่นี่ผมเสนอขึ้นมาจำนวนหนึ่งแม้จะไม่หมดแต่ก็เยอะพอสมควรแล้วผ่านไปนะครับและมาถึงข้อสุดท้ายของการบรรยายในส่วนนี้ก็คือข้อที่10ข้อที่10นี่เป็นเรื่องใหญ่เลยเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องที่ข้อสอบ TOEFL ในเวลาออกก็ถือว่าเป็นข้อยากสุดมักจะออกข้อ14 15จากจำนวน15ข้อคือ TOEFL เวลาก็ออกข้อสอบก็จะออก structure นี่ในลักษณะที่ว่าจากง่ายไปหายากข้อจะค่อยๆยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นจนถึงข้อ14 15จะยากสุดๆแต่นี่ก็มักจะเป็นข้อ14 15เรื่องนี้เป็นเรื่อง inversion เรื่องของ inversion เนี่ย inversion คืออะไรinversion นี่ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามคำกริยามาอยู่หน้าคำนามมาอยู่หน้าประธานกริยาถ้ามาก่อนประธานเราเรียกว่าเป็น inversion ฉะนั้นประโยคคำถามปกติทั่วไปเป็น inversionนะอย่างเช่น where เมื่อกี้ที่เราพูดมา where does he live อย่างเงี้ยก็เป็น inversion แต่ inversion แบบนี้ไม่มีบทบาทในการออกข้อสอบนั่นคือ does มาอยู่หน้า he อย่างนี้เป็น inversion กริยาถ้ามันมาก่อนประธานเราเรียกว่า inversion ประโยคคำถามทั่วไปก็เป็น inversion inversion ที่เคยออกไวยากรณ์พื้นๆของ TOEFL ก็ยังมีเป็นต้นว่า as you treat me so will I treat you
เนื่องจากว่าเธอเลี้ยงฉันฉันก็ขอเลี้ยงเธอบ้างนะนี่เป็นการใช้คำเป็นคำที่แบบข้อสอบ GMAT ก็ชอบ as cool as so แต่ปรากฏว่า inversion บางรูปแบบก็เขียนธรรมดาได้ด้วยฉะนั้นขณะที่เราเขียนว่า as you treat me so will I treat youเราก็สามารถเขียนเป็นรูปธรรมดาว่า so I will treat you ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นโอเคนะแต่นี่เมื่อเข้าใจว่าinversion มีลักษณะหน้าตาแบบนี้คือคำกริยามาก่อนประธานนี่เราเรียกว่า inversion เนี่ยนะครับมันก็มี inversion บางรูปแบบที่นิยมออกข้อสอบและในข้อนี้ก็เป็นข้อหนึ่งแต่ก็เป็นข้อไม่ยาก Mrs. Lim wanted to make cake for tea timeMrs. Lim เนี่ยต้องการที่จะทำเค้กสำหรับช่วงรับประทานน้ำชากัน but there was no more milk in the refrigerator แต่เนื่องจากไม่มีนมเหลือในตู้เย็นแถมไม่มีน้ำตาลอีกด้วยฉะนั้นไม่ด้วยเนี่ยคำตอบนี่เราใช้ว่า no was there any sugar left no was there any sugar left คำว่า no นี่มันเป็นปฏิเสธซึ่งเราอาจจะเขียนอีกอย่างว่า neither หรือ neither ออกเสียงได้สองอย่าง neither หรือ neitherWas there any sugar? Sugar ไม่ออกเสียงแบบไทยๆชัดเจนแบบไทยๆว่าชูก้าชูก้าเสียงมันออกเสียงเป็น sugar นะครับฉะนั้นเขียนอีกอย่างหนึ่งได้ก็คือ neither was there any sugar leftตัวสำคัญก็คือตัวนี้ตัว no นะครับที่เป็นตัวสำคัญและความหมายมันก็คือไม่ด้วยซึ่งอาจจะทำให้บางคนคิดถึงเหมือนกับง่ายๆว่าด้วยในทางบอกลับบอกเล่าที่คู่กับมันเนี่ยเราก็อาจจะนึกถึงที่คนหนึ่งพูดเกิด A พูดว่า I like cake ง่ายๆแล้ว B ก็พูดว่า So do I นะนี่ก็เป็น inversion ทำนองเดียวกันถ้าเราเขียนอีกอย่างหนึ่งเกิด A พูดว่า I don't like cake
แล้ว B ก็พูดคอยว่าเหมือนกันก็จะพูดว่า nor do I หรือ neither do I nor หรือ neither do I นี่คือสิ่งที่พื้นฐานนะหรือมิฉะนั้นก็พูดอีกอย่างที่เขาออกข้อสอบก็คือI don't either แปลว่าไม่ด้วย either แปลว่าไม่ด้วยนะห้ามพูดว่า I don't too ต้องพูดว่า either ไม่ด้วยคือมันมาจาก neither เอา not เอา n มาไว้ตรงนี้เป็น notแล้วก็บวกกับ either เข้าไป I don't either นะ either แปลว่าไม่ด้วย to แปลว่าด้วยคิดเทียบภาษาไทยง่ายๆแบบนี้เมื่อไหร่เราแปล either ต้องแปลว่าไม่ด้วยนี่คือลักษณะพื้นฐานของข้อนี้แต่ว่าผมจะพานักศึกษาไปไกลกว่านั้นข้อนี้มันมีความสำคัญเนี่ยมันต้องไปไกลมันไม่เหมือนกับ another the other หรือ other เฉยๆเมื่อกี้นี้ซึ่งมันไม่มีหลักการอะไรที่โดดเด่นนอกจากการทำแบบฝึกหัดเพื่อที่จะเข้าถึงมันซึ่งต่างจาก inversion มีหลักการสำคัญอยู่เยอะโอเคนะครับหวังว่าเข้าใจตรงส่วนนี้แล้วผ่านไปครับคราวนี้เข้ามาสู่เรื่องใหญ่ซึ่งเป็นเรื่องปิดท้ายเป็นเรื่องหลักเลยก็คือเรื่อง inversionผมเรียบเรียงประโยคข้างบนมาก่อนเอาจากเดิมเอาเฉพาะตรงประเด็นสำคัญก็คือ there was no more milk in the fridge ก็คือ refrigerator ผมต้องการเนื้อที่ผมเลยพูดย่อสั้นๆแล้วเขาใช้ comma nor was there any sugar leftนี่คือประโยคเดิมในประโยคดังกล่าวนี้เขาใช้คอมม่าขั้นแต่มีนักภาษาศาสตร์บางท่านบอกว่าอันนี้เป็นการใช้แบบง่ายๆที่จริงแล้วมันควรจะขั้นด้วยเซมิโคลอนเพราะคำว่า nor ไม่ได้เป็น conjunction ไม่ได้เป็นสันธานฉะนั้นไม่สมควรที่จะเชื่อมด้วยคอมม่าคอมม่าเชื่อมประโยค2ประโยคไม่ได้ฉะนั้นควรจะเป็นเซมิโคลอนเครื่องหมายนี้คือเรียกว่าเซมิโคลอนซึ่งทำหน้าที่แทนคอนจังชันหรือมิฉะนั้นก็ใส่ and เข้าไป There was no more milk in the fridge and nor was there any sugar left การเขียนประโยคแรกเป็นการเขียนแบบประโยคง่ายๆสบายๆก็เดี๋ยวนี้อย่างเช่นคำว่า butไม่ควรขึ้นต้นประโยค but เดี๋ยวนี้ก็ยังขึ้นต้นประโยคกัน but มันเป็น conjunction ถูกนำมาใช้เหมือนกับเป็นคำวิเศษไปอย่างนั้นแหละแต่นี่เมื่อเปลี่ยนมาเป็นคำว่า and ที่น่าจะใช้เนี่ยคำว่า nor สามารถเปลี่ยนเป็นคำว่า neither ได้ไม่มีอะไรมาก nor สามารถเปลี่ยนเป็น neither ได้แล้วก็สามารถจะเปลี่ยนมาเป็น there was no more milk in the fridge and there wasn't any sugar and there wasn't any sugar left either แล้วก็ไม่มี
น้ำตาลเหลือด้วยไม่ด้วยนะครับ either ก็คือไม่ด้วยเอาละครับตอนนี้จะเข้าสู่การขยายความแล้วเหมือนกับเป็นการเรียนหัวข้อไวยากรณ์แล้วนี่คือลักษณะต่างๆโอ้ลืมบอกไปข้อสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงเวลาออกไวยากรณ์นี่จะชอบเรื่องนี้มากเลยคือผมเคยดูข้อสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงเนี่ยและพบว่าอย่างไวยากรณ์ออก30ข้อเนี่ยเกือบ10ข้อเป็นเรื่องนี้ทุ่มให้กับเรื่องนี้เป็นหลักเลยก็คือเรื่อง inversion ในลักษณะดังต่อไปนี้เราไล่มานะครับประโยคแรกพูดว่า she does not live here any longer เธอไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วนะครับเราเขียนอีกอย่างได้ว่า no longer does she live hereno longer ขึ้นต้นประโยคปุ๊บจะต้องตามด้วย inversion นะครับก็คือ verb ช่วยจะต้องอยู่หน้าประธานจะต้องตามด้วยประโยคคล้ายๆกับประโยคคำถามอะแต่ไม่ใช่คำถามแล้วก็ถ้าเผื่อได้พูด I will never forget you ผมจะไม่มีฉันจะไม่มีวันลืมเธอเลยนะถ้าเผื่อเราเน้นเราก็พูดว่า never will I forget youนะครับถ้าเอา never ขึ้นต้นที่เป็นปฏิเสธก็จะต้องพูดว่า will I forget you เป็นการเน้นหรือพูดว่า some Thai plants exist nowhere else พืชบางชนิดของประเทศไทยเราหาไม่ได้ที่อื่นถ้าเผื่อเอา nowhere else ขึ้นต้นหรือ nowhere เฉยๆขึ้นต้นนะครับแต่อันนี้ต้องมี else อยู่เพราะเดี๋ยวแม่งก็จะรวมประเทศไทยเข้าไปด้วย nowhere else do some Thai plants exist พืชบางชนิดของประเทศไทยหาที่อื่นไม่ได้ไม่มีที่อื่นขึ้นต้นใน nowhere never no longer เดี๋ยวดูตัวอย่างต่อมา the aardvarkRarely หรือ seldom has more than one baby เจ้าตัวกินปลวกกินมดเนี่ยที่เรียกกันว่าอาร์ตวาคเนี่ยที่มีหูคล้ายกระต่ายมีจมูกคล้ายหมูมีหน้าตาคล้ายกับสัตว์หลายอย่างผสมปนกันบ้างก็ว่าหางคล้ายงูนะไอ้เจ้าอาร์ตวาคเนี่ยมันน้อยครั้งมากที่มันจะมีลูกมากกว่า1ตัวนานๆถึงจะเห็นมันมีลูก2ตัวสักทีหนึ่งมันมีลูกแค่ตัวเดียวเป็นส่วนใหญ่ฉะนั้น rarely seldom ถ้าเราย้าย rarely seldom ที่เป็นกึ่งปฏิเสธเนี่ยขึ้นมาไว้ต้นเราต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็น inversionก็จะต้องเป็น rarely seldom does the aardvark have more than one baby ทำนองเดียวกันถ้าเรามาพูดถึง hardly scarcely หรือ barely ซึ่งข้อสอบชอบออกคู่คำว่า when ในไวยากรณ์ของข้อสอบ n hardly when scarcely when barely when ความหมายเหมือนกันพอปิดตาปุ๊บก็หลับเลยเขาเหนื่อยมากไงเขาเหนื่อยมากเขาพอปิดตาปุ๊บเขาหลับถอยไปทันทีเลยเพราะเขาเหนื่อยไปทั้งวันเราพูดว่า he had hardly หรือ scarcely หรือ barely closed his eyes when he fell asleep แล้วก็ถ้าเผื่อต้องการเน้นก็เอา hardly scarcely barelyซึ่งเป็นกึ่งปฏิเสธขึ้นต้นประโยคกลายเป็น hardly scarcely barely had he closed his eyes when he fell asleep การใช้ hardly scarcely barely คู่กับ when เนี่ย
ข้างหน้าต้องเป็น past perfect ข้างหลังต้องเป็น past simple แต่มันมีอันหนึ่งซึ่งความหมายเหมือนกับมันแต่ใช้ past นิยมใช้ past simple ทั้งคู่นะครับก็คือการใช้คำว่า as soon as ความหมายเหมือนกัน As soon as he closed his eyes, he fell asleep. เหมือนกับ he had hardly หรือ scarcely หรือ barely closed his eyes when he fell asleep. เหมือนกันแต่ As soon as นิยมใช้ past simple ทั้งข้างหน้าและข้างหลังตอนนี้ hardly, scarcely, barely คู่กับ when เนี่ยถ้าใช้ no sooner ความหมายเหมือนกันแต่ no sooner ต้องคู่กับ than ฉะนั้นเราจะพูดว่า he had no sooner closed his eyes than he fell asleep และถ้าเอา no sooner ขึ้นต้นประโยคก็ต้องเปลี่ยนจาก he had นะมาเป็น had he no sooner had he closed his eyes thenHe fell asleep. ผ่านไปดูต่อมาต่อมามีสิ่งที่ออกข้อสอบในการสอบแข่งขันอีกข้อหนึ่งเหมาะสำหรับทางด้านของคนที่จะสอบถึง GMAT สอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงก็คือการใช้วลีว่า it was not until คู่กับ that it was not until อาจจะตามด้วยนามหรือตามด้วยประโยคเพราะ until เป็นทั้ง preposition ซึ่งตามด้วยนามและเป็นทั้ง conjunction ซึ่งตามด้วยประโยคแล้วจึงค่อยต่อด้วยคำว่า that อีกทีหนึ่งแล้วก็ต่อด้วยประธานกริยาฉะนั้นในส่วนนี้ถ้า it was not จุด it was not until จุดแล้วก็ that ถ้าเราตัด it was ออกต้องตัด that ออกไปด้วยให้สังเกตดีสังเกตดูให้ดีถ้าเราตัด it was ออกไปเราต้องตัด that ทิ้งไปด้วยถ้าเราตัด it was ออกไปต้องตัด that ทิ้งไปด้วยฉะนั้นเวลาเปลี่ยนรูปประโยคปุ๊บ not until 1949 did Newfoundland become Canada's 10th province หลัง not until เฉยๆเนี่ยไม่มี it was that เนี่ยนะครับจะต้องตามด้วย inversion Newfoundland เนี่ยนะครับ Newfoundland Newfoundland กลายเป็นจังหวัดที่10ของประเทศแคนาดาแล้วต่อมาวลีประเภทคล้ายๆกันกับที่จะพูดต่อไปนี้ Under no circumstancesWill I support family separation? เหมือนบางคนรู้ว่า
ประธานาธิบดีโรนัลด์โดนัลด์ทรัมป์มีนโยบายที่จะบีบให้ทางสภาคองเกรสเนี่ยยอมผ่านงบประมาณมหาศาลในการสร้างกำแพงกั้นไม่ให้คนเม็กซิกันนี่เข้ามาในประเทศอเมริกาฉะนั้นก็เลยจับเอาคนที่เข้าเมืองเข้ามาผิดที่กำลังหลบหนีเข้ามาอย่างผิดกฎหมายแล้วก็แยกออกจากลูกของตนเองจำนวนเป็นพัน 2,000 คนประมาณ 2,000 คนแล้วก็ไม่ให้พ่อแม่พบกับลูกจึงถูกด่าขลมเลยนะครับเราอาจจะไม่เห็นด้วยเราก็บอกว่า Under no circumstances will I support family separation ไม่ว่าจะเป็นเช่นไรนี่ข้าพเจ้าจะไม่มีวันสนับสนุนการแยกครอบครัวจากกันเลยแยกพ่อแม่กับลูกออกจากกันจะเข้าเมืองผิดถูกยังไงจะทำแบบนี้ไม่เหมาะไม่ถูกเด็กร้องไห้กันระงมแล้วก็เด็กไม่สบายกันเยอะแยะและอยู่กันอย่างแออัดแม้จะตึกใหญ่ก็ไม่ยอมให้คนเข้าไปถ่ายรูปไม่ยอมให้คนได้เห็นภาพฉะนั้นอันนี้ต้องเป็น will I support ไม่ใช่ I will support และเราก็รู้ว่าทรัมป์เนี่ยโกหกเก่งมากซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะต้องผมว่าต้องใช้คำ คำว่าเป็น andAn inveterate liar เป็นนักโกหกที่กลายเป็นฝังรากลึกแล้วไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแล้วโกหกจนเป็นประจำไม่มีวันไหนไม่โกหกไม่มีวันไหนที่ทวิตแล้วจะไม่มีคำโกหกเต็มไปหมดพูดอะไรไปก็เหมือนกับว่าจำที่ตัวเองพูดไม่ได้ก็เลยกลายเป็นโกหกไปหมดนี่เรียกว่าเป็น an inveterate liar ฉะนั้นคนอเมริกันก็อาจจะบอกว่า on no account should the leader lie ไม่ว่าด้วยเหตุผลประการใดไม่ว่าจะเป็นเช่นไรเหตุผลประการใดก็ตามเนี่ยผู้นำประเทศนี้โกหกไม่ได้ไม่ควรโกหกข้อสอบที่เคยออกมาอีกข้อหนึ่งก็คือ when you grow up you will understand บางทีลูกขออะไรจากพ่อแม่ไม่ได้ร้องไห้ฟูมฟายพ่อแม่ก็อาจจะพูดว่าเอาไว้ลูกโตก่อนแล้วลูกจะเข้าใจนะฉะนั้น when นี่ถ้าเปลี่ยนเป็น only when นะ only when ขึ้นต้นปุ๊บจะต้องกลายเป็น inversion only when you grow up will you understandonly when you grow up will you understand จะไม่พูดว่า you will understand และต่อมาสุดท้ายแม้จะยังไม่หมดแต่ก็ที่พูดก็ครอบคลุมที่เขาออกข้อสอบกันเป็นส่วนใหญ่แล้วประโยคสุดท้ายบอกว่า Anne was so beautiful that she won the beauty pageant Anne สวยมากซะจนกระทั่งเนี่ยเธอชนะการประกวดนางงามเรามักจะเรียกว่า beauty pageant เพราะว่ามันมีการแสดงอะไรด้วยไม่ได้ดูที่ความสวยอย่างเดียวมันมีการเราเล่นอะไรให้เราดูด้วยเราจึงนิยมเรียกการประกวดนางงามว่า beauty pageant มากกว่าคำว่า beauty contest บางคนชอบนึกถึงคำว่า contest
และบางคนที่นึกถึงคอนเทสต์ก็อย่าไปออกเสียงว่าคอนเทสต์คอนเทสต์แบบไทยๆนะครับเดี๋ยวมันจะติดไปแล้วยากแก้ยากด้วยคอนเทสต์ฉะนั้นตรงส่วนนี้ and was so beautiful that เราสามารถย้ายโซมาต้นประโยคแล้วมาเน้นได้กลายเป็น so beautiful was thenแทนที่จะเป็น and was ก็ต้องเป็น was then that she won the beauty pageant และนี่คือคำถามข้อ16ถึง25ในส่วนที่เป็น English Structure ของข้อสอบ ONET ที่สอบไปเมื่อวันที่3มีนาคมปีนี้ฉะนั้นขอให้นักศึกษาติดตามเรียนใน Section อื่นๆต่อไปไวยากรณ์ก็มีหลายส่วนนะครับ reading ก็มีหลายตอนสนทนาก็มีหลายตอนนะเราแบ่งออกมาเป็นตอนๆเพราะมันเป็นการสอนในเชิงวิเคราะห์นะครับสอนที่ให้ความรู้เพิ่มเติมไม่ใช่เป็นการเฉลยข้อสอบอย่างเดียวฉะนั้นจึงใช้เวลามากกว่าปกติแล้วจึงต้องแยกเป็นส่วนๆเพื่อให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความประสงค์ได้ฉะนั้นในช่วงนี้ผมขอยุติการบรรยายในส่วนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันในช่วงอื่นๆต่อไปขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ